ค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาของอาชญากรรมหรือว่าปัญหาคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะมาจากการได้มีการฆาตกรรมกันนะคะและอาวุธที่ใช้ก็คืออาวุธปืนนั่นเองนะคะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรที่ปลัดอบต.นั้นนะคะไล่ยิงอดีตคนรักกลางห้างดังเสียชีวิตหรือแม้แต่เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเป็นเรื่องของเยาวชนค่ะที่นักเรียนฝ่ายชายนั้นไล่ยิงนักเรียนหญิงนะคะแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากว่าไม่รับรักตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าทำไมอาวุธปืนมันหาง่ายกันขนาดนี้ในสังคมไทยนะคะเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีแถมถ้ามีเรื่องเมื่อไหร่นี่ชักกันมายิงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าทำไมถึงมีกันได้ขนาดนี้แล้วก็จริงๆแล้วเรามีกฎหมายเรื่องของการควบคุมดูแลอาวุธปืนมากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวอาชญากรรมค่ะเป็นคดีสุดสะเทือนขวัญเมื่อปลัดอบต.สวนแตงจังหวัดชุมพรเกิดความหึงหวงเมื่อเห็นอดีตแฟนสาวเป็นรองปลัดอบต.เดินอยู่กับเพื่อนชายคนใหม่จึงใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตกลางห้างดังกลายเป็นข่าวสลดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจึงเกิดคำถามว่าอาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธที่มีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวดทำไมถึงนำมาใช้ก่อเหตุในที่สาธารณะได้อยู่หลายคดีจากเว็บไซต์ gunpori.org ให้ข้อมูลว่าพลเรือนไทยครอบครองอาวุธปืนทั้งโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมายรวมกันประมาณ10ล้านกระบอกโดยเฉลี่ย16กระบอกต่อประชากร100คนขณะที่จำนวนการครอบครองอาวุธปืนพกอยู่ที่ประมาณ3ล้าน7แสนกระบอกและหากเปรียบเทียบอันดับในการครอบครองอาวุธปืนไทยรั้งอันดับที่11จากจำนวน178ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับ1ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนอาวุธปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีอยู่ประมาณ6ล้าน2แสนกระบอกด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับทีมข่าวว่าในการซื้อหรือพกพาทางกระทรวงมหาดไทยมีการออกกฎระเบียบไว้อย่างเข้มงวดอยู่แล้วและเห็นว่าการมีไว้หรือพกพาอาวุธปืนนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบุคคลส่วนสถิติจากเว็บไซต์ Gunpolicy นั้นยังไม่เห็นข้อมูลว่าใช้วิธีการเปรียบเทียบในลักษณะไหนเรื่องของการอนุญาตให้มีอาวุธปืนเนี่ยเป็นความรับชอบหรือเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ว่าเรื่องของการประสานข้อมูลว่าบุคคลไหนสมควรจะมีปืนหรือไม่เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็จะสอบถามมาทางเราทางตำรวจในฐานะที่เรามีข้อมูลเป็นทะเบียนปลัดอาชญากรรมและนี่ผมยังไม่ทราบตัวเลขว่าเขาเฉลี่ยต่อประชากรหรือเปล่านะแต่อย่างบางประเทศเนี่ยอาวุธปืนเขาไม่ให้มีเลยอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเพราะแน่นอนถ้าไปเทียบกับเขาเราก็เยอะเพราะเขาไม่ให้มีเลยแล้วโทษเขาแพงมากคือถ้ามีอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตเขาโทษเขาถึงประหารชีวิตคือบางอาชีพจำเป็นบางอาชีพที่เขาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ต้องมีการมีทรัพย์สินไปอะไรเงี้ยก็จำเป็นต้องดูว่าความจำเป็นที่อาชีพแล้วก็พรรควุฒิภาวะแล้วก็แต่ละบุคคลจะจำเป็นไม่เหมือนกันพลตำรวจโทประวุฒิระบุว่าการแพร่ระบาดของอาวุธปืนเถื่อนในประเทศไทยขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานการณ์สู้รบในประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีอาวุธจำนวนมากอยู่ตามแนวชายแดนอย่างไรก็ตามขณะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังพิจารณาว่าอาจจำเป็นต้องเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับอาวุธปืนให้มากขึ้นในชุมชนของเขาหรือในบริเวณแนวเขตติดต่อชายแดนระหว่างเรากับเขาเนี่ยก็มีพื้นที่ซึ่งมีผู้ที่อยู่ในสายในพื้นที่เนี่ยมีอาวุธปืนเยอะมันก็มีโอกาสที่จะขนลำเลียงลักลอบเข้ามาในประเทศเราได้ง่ายตรงนี้เราก็ป้องกันอยู่ทั้งเราและเจ้าที่ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองก็ดูแลอยู่แต่เนื่องจากมันเยอะมากนะก็มีการหลั่งไหลเข้ามาหรือมีการเล็ดลอดเข้ามาได้เยอะครับโทษอาวุธปืนก็มีการพูดกันอยู่นะครับว่าการที่พกพาอาวุธปืนไปหรือว่าการมีอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตคือปืนเถื่อนเนี่ยโทษมันแค่10ปีเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อมีปืนอยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้าบันดาลโทสะก็จะออกมาในทางที่รุนแรงที่สุดแทนที่จะชกต่อยหรือใช้ไม้ตีหรือใช้มีดอย่างเดียวเนี่ยปืนมันก็สามารถที่จะทำให้คนเสียชีวิตได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็มีการพูดว่าเราน่าจะมีการเพิ่มโทษหรือว่าทำมีมาตรการต่างๆในการ อนุญาตปืนเนี่ยให้ยากที่สุดให้น้อยที่สุดให้ยากที่สุดก็มีการพูดกันแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการยกร่างหรือไม่มีการดำเนินการให้เป็นผลต่อมาทีมข่าวได้ลงพื้นที่ย่านวังบุรพาซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาวุธปืนในกรุงเทพและได้สอบถามผู้ประกอบการถึงวิธีการซื้อและนำเข้าอาวุธปืนก็โดยปกติแล้วคนที่อยากซื้ออาวุธปืนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาต้องขอไปอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก็คือขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากนายทะเบียนท้องที่ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นประการแรก
นะครับโดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถซื้ออาวุธปืนได้นั้นก็จะถูกระบุตามพรบ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะครับก็คือจะมีระบุไว้อยู่แล้วโดยหลักเกณฑ์แล้วก็คือ1ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องโทษที่ตามที่มีระบุอยู่ในพรบ.2ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว3ต้องเป็นคนที่มีอาชีพและมีรายได้โดยหลักฐานทางเจ้าหน้าที่เขาจะขอตรวจสอบครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปืนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจอาวุธปืนสามารถครอบครองประเภทอาวุธปืนสั้นได้30กระบอกประเภทอาวุธปืนยาวได้50กระบอกเท่านั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนค่อนข้างรัดกุมแต่ก็พบปัญหาการแพร่ระบาดของปืนเถื่อนที่สามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายเช่นกันและท้ายที่สุดแล้วปืนอาจเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์จากเหล็กกล้าหรืออาจกลายเป็นทูตมรณะขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะควบคุมจิตใจได้ดีเพียงใดนั่นเองทีมข่าวอาชญากรรมนิวทีวีรายงานก็ต้องบอกว่าตัวบทกฎหมายของการเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นนะคะมีความรัดกุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าพกพาซื้อขายนะคะแต่อยู่ที่ผู้ที่คิดในทางที่ทุจริตหรือผู้ที่คิดจะก่ออาชญากรรมหรือผู้ใช้นั่นเองที่เรียกว่าทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วโดยเฉพาะผู้ใช้นั้นถ้าเกิดมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องแล้วอยู่ที่สติความยับยั้งนั่นเองที่จะทำให้ไม่ก่อเหตุเรื่องนี้ส่วนผู้ที่ทุจริตหรือผู้ที่นำอาวุธปืนมาก่อเหตุอาชญากรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ต้องติดตามแล้วก็กวดขันมาดำเนินคดีกันต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้เรามารู้จักกับหัวใจแล้วก็กฎเหล็กของการใช้ปืนกันดีกว่านะคะว่ามีอย่างไรบ้างเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณเบญจลักษณ์ผู้สื่อข่าวอาชญากรรมนิวทีวีของเราค่ะปืนถือเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงที่หลายคนรู้จักดีแม้จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แต่ในทางกลับกันหากไม่รู้วิธีการใช้ปืนก็ให้โทษเช่นกันปัจจุบันอาวุธปืนถูกควบคุมด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพันตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลรักษาราชการแทนผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการกองปราบปรามแนะนำวิธีการใช้ปืนอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เองเมื่อถึงคราวจำเป็นที่ต้องใช้ปืนให้คิดเสมอว่าปืนเนี่ยมีลูกนะครับปืนเนี่ยต้องไม่มีลูกนะเนี่ยข้อที่หนึ่งสองห้ามเอานิ้วเข้ากรงไก่ปืนเด็ดขาดสามห้ามหันปืนไปทางคนเด็ดขาดนะครับในสามข้อนี้เราผิดถึงสองข้อก็ปลอดภัยถูกไหมในปืนมีลูกนะครับพี่เอานิ้วเข้ากรงไก่แต่พี่ไม่หันไปทางคนหันเข้าผนังปลอดภัยไหมปลอดภัยใช่ไหมฮะปืนมีลูกหันไปทางคนแต่นิ้วพี่ไม่ได้อยู่ในกรงไกปลอดภัยไหมปลอดภัยงั้นจำแค่3ข้อนะครับหนึ่งคิดต้องปืนต้องไม่มีลูกต้องคิดเสมอว่าปืนมันมีลูกงั้นต้องเช็คให้ละเอียดว่าไม่มีสองห้ามเอานิ้วเข้ากรงไกสามห้ามหันไปทางคนเด็ดขาดสามข้อพอนะครับสำหรับผู้ที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้มีทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปอาวุธปืนที่ประชาชนสามารถครอบครองได้ประกอบไปด้วยอาวุธปืนขนาด .22 .38 9 มม.และปืนลูกซองโดยจุดประสงค์มีไว้เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินไม่สามารถนำออกนอกบ้านได้โดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตพกพานะครับในกรุงเทพก็จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของต่างจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในแต่ละจังหวัดสำหรับรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็มีอำนาจออกใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักรแต่ในกรณีปัจจุบันนี้มีกฎอัยการศึกนะครับก็เลยไม่สามารถออกในช่วงนี้นะครับเขาก็จะระงับอยู่การเรียนรู้ชนิดของปืนตลอดจนการฝึกซ้อมยิงและเรียนรู้จากสนามจริงจะทำให้ผู้ที่มีอาวุธปืนมีความใจเย็นและตระหนักอยู่เสมอว่าการใช้อาวุธปืนอย่างระมัดระวังจะสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เองและผู้อื่นด้วยแล้วเวลาเรายังไม่ยืนนั้นแบบเราเป็นลักษณะเวลาเราจะยืนปุ๊บเราก็ยกขึ้นมายิงยิงเสร็จปุ๊บถึงตัวลงมาถึงข้างขาอย่าแกว่งลงมาถึงข้างตัวนะครับจะเห็นได้ว่าอนุภาพของอาวุธปืนมีความร้ายแรงสามารถทำลายร่างกายได้อย่างเฉียบพลันฉะนั้นหากใครคิดจะมีปืนไว้ในครอบครอง
สิ่งสำคัญก็คือศึกษาปืนเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นพานิชช่างทองถ่ายภาพเบญจรัตน์เจริญศักดิ์ทีมข่าวอาชญากรรมนิวทีวีรายงานชัดๆ